อาจารย์ที่รายการเลยยังไม่รู้ที่รายการเลยเต็มปากเต็มคำโอ้มิเตอร์เสียงเกมก็เต็มปากเลยเกมรายการโอ้โลโก้รายการเต็มปากเต็มคำเห็นไหมโอ้โหคอนเซ็ปต์มันคือคอนเซ็ปต์ไม่มีไงเลยพอพี่กองพูดปุ๊บคนทั้งหมดมองเลยนะนี่ค่ะเตรียมของมาฝากกล้องเพราะว่าวันนี้มาถึงที่ร้านเป็นไรคะอาจารย์ก็อยากจะแนะนำเพราะพี่คิดว่าทุกอย่างน่าจะเป็นสิ่งที่กล้องชอบจานเหรอคะก็เห็นโยกไปอย่างเดียวแม่ก็ยกมาเรียงให้เห็นไงเพื่อเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟใช่ไหมก็ตั้งใจทำนี่โทษนะอาจารย์ไม่ต้องไปซื้อตลาดก็ได้ถั่วแดงเนี่ยตลาดเพียบเข้าใจผิดหมดเลยค่ะนี่ไม่ใช่ถั่วแดงนะคะถั่วอะไรคะอันนี้ถั่วดำค่ะเอาน้ำลายไหลปากพอพูดถึงถั่วดำแล้วนะคะกินอยู่ทุกวันทำไมเนี่ยไม่รู้เรื่องบ้าหรือมันก็ได้กินอันนี้เรียกว่าน้ำแข็งนะคะหรอนี่น้ำแข็งร้านหนูนี่คะไม่ใช่ทำไมก็ซื้อร้านลาดหน้าตรงนี้ไม่ใช่อาจารย์โกหกนี่ไม่บ้าเลยนะร้านหนูหนูจำน้ำแข็งร้านหนูได้เออจำแล้วลูกก้อนด้วยนะเขาว่าเพราะใช้น้ำประปาทำไม่ใช่สั่งมาเราก็ใส่น้ำแข็งลงไปตักไหวไหมเนี่ยท่านบรรจงอย่าค่อยๆทำต้องก็ตักไม่ไหวเราก็ใส่น้ำหวานลงไปหน่อยนึงไม่ต้องเยอะเราไม่ใส่เยอะเพราะน้ำหวานนี่มีสปอนเซอร์ไหมคะไม่มีค่ะควรจะรีบเข้ามานะคะรายการนี้ค่ะใช่ค่ะเลยอันนี้อะไรคะอันนี้น้ำกะทิค่ะกะทิที่เป็นชื่อที่เกาะๆควรจะเข้ามานะคะไม่ค่ะเดี๋ยวใช้กะทิอัมวาค่ะอ้าวอ้าวจะทำกูสปันหลุดได้อีปากไม่ดีเนี่ยกะทิอัมวาอร่อยที่สุดของฉันเค็มสีเลยเค็มทำไมเค็มอ่ะเค็มของฉันเค็มเดียวเค็มทำไมของฉันเค็มอ่ะเค็มกินน้ำแกกินน้ำเหรอเทน้ำเลยเหรอแล้วก็จะทำไมเค็มเค็มโอ้ยไข่แกงฉันสารพัดเลยวันนี้มีบุคคลท่านหนึ่งฝากคลิปความคิดถึงอยากจะสานสัมพันธ์ต่อสนใจไหมอยากเจอเขาไหมเขาบอกเขาไม่เจอเธอนานแล้วเปิดไปที่ไหนล่ะคลิปมาดูเลยดูพี่ก้องเขาชอบลวนลามทีมงานจริงไหมพี่ก้องชอบลวนลามทีมงานไหมเนี่ยขอแก้ตัวแทนเพื่อนเลยว่าไม่จริงถ้าต่อหน้าค่ะรับหลังไม่เหลือนะคะระวังด้วยค่ะทุกคนควรใส่เกงแบบที่เป็นเหล็กค่ะแล้วเขาชอบด่าลูกน้องจริงไหมเขาชอบด่าลูกน้องแล้วเขาก็ด่าซ้ำด่าใหม่ด่าอีกด่าเหมือนว่าเพิ่งด่าครั้งแรกเหมือนไม่เคยด่าไม่เคยดุอะไรเลยทุกอย่างที่พี่ก้องทำพี่ก้องมีความเชื่อว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรกเสมอค่ะเธอชอบลวนลามทีมงานพวกผู้ชายไล่จับเป้าเขาบ้างจับก้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยตากล้องตากล้องก็ถูกวัดขนาดหมดเลยจริงก็ตากล้องมันเป็นการทักทายทักทายก็เช็คแฮนด์ก็จับมือก็ไม่ได้จับกันบ้างบางคนละประเพณีก็หลังเช็คแฮนด์เราเป็นเราไม่ใช่ประเพณีอย่างเขาเราเป็นเราก็จับเป้าใช่ไหมหรออย่างเงี้ยเหรอคะลองทักทายลองทักทายสวัสดีค่ะนี่คือไอดอลของเราเลยต่อไปเดินไปเจอวินมอเตอร์ไซค์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแต่ว่าเราติดสนุกกับเขานะเราไม่รังเกียจเขาเพราะเรากล้าจับเป้าเขาไม่เอาแล้วใครอีกเรื่องหนึ่งมีคนก็บอกว่าที่บริษัทเธอพอเธอเปิดประตูเข้าไปเธอก็ด่าโอ้มาถึงบริษัทก็จะแกล้งทำเป็นวุ่นวายตีโน่นตีนี่ด่าลูกน้องไปก่อนจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่จริงค่ะเพราะว่าจริงจะพูดใดๆแล้วต้องมีเหตุผลจามเราจะตีปุ๊บต้องมีเหตุผลในการที่ตีเขาหรือว่าเขาเคยด่าแต่4ทุ่มถึง8โมงเช้าด่าเคยด่าจริงอู้ตายเคยไปงานอีเวนต์ที่เชียงใหม่ด่าจริงไปนอนที่โรงแรมที่เชียงใหม่คุมงานสร้างฉากแล้วพอวันจริงที่เซตอัพวันที่เกิดเรื่องไปถึงปุ๊บฉากมาแล้วฉากคือไม่ได้คุณภาพทุกอย่างล้มหมดทุกอย่างเละมากแย่มากจะไม่ให้ด่าไงนั่นแสดงว่าก้องเป็นคนรักคุณภาพและมาตรฐานการทำงานสูงมากถูกต้องค่ะคืออย่างนี้หนูคิดว่างานเอ้ยไฟดับเว้ยไฟดับอุ้ยอาจารย์เมย์อาจารย์ไฟดับๆนี่มันใช้ในงานในรายการของอาจารย์ล่ะเนี่ยลองด่าดูลองดูสิเทสการด่าเนี่ยเริ่มเลยยังไม่ทันไรเลยเห็นไหมแค่ไฟหยับเท่านั้นก็ด่าแล้วยังไม่ทันจะอะไรเลยและดูอาจารย์ยิ่งศักดิ์อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะพูดว่า
ค่อยๆแก้ไขนะคะคือพวกเราต้อง positive thinking ใช่ไหมคะแล้วเราก็ต้องเป็นแบบ positive feeling พวกเราเป็นพวกสุขนิยมนะคะเราเลยบอกเขาว่าค่อยๆแก้ไขแก้ไหวไหมพอไม่อาจปุ๊บเอาเรื่องออร์แกไนซ์ก่อนไหมไม่แค่กันไหมคะเอาออร์แกไนซ์ต่อออร์แกไนซ์ค้างอยู่หรือว่าสมัยนี้นะอาจารย์การทำงานมันอยู่ที่คุณภาพถ้าคุณภาพเราถึงแล้วก็เรามีจุดเด่นนะมันก็ทำให้คนเป็นจ้างเราเห็นไฟเห็นอ่ะเขาบอกว่าก้องปิยะชกกับยิ่งศักดิ์จะว่ายังไงเอาป่ะกล้าป่ะล่ะอาจารย์ไปไหมล่ะเอาป่ะล่ะไปไหมล่ะเดี๋ยวกำหมัดก็ผิดแล้วเลยกล้าป่ะล่ะกล้าป่ะล่ะช่วยโค้ชอัพหน้าคนชวนหน่อยอ่ะช่วยโค้ชอัพเอาแล้วมึงใส่เสียงซาวหน่อยเลยท่าอะไรคะฉลามเนี่ยไม่ได้อันนี้เป็นเพลงงานซ่อมอ้าวไม่ใช่หรอไม่ได้ดราม่านะแต่เป็นความรู้สึกว่ารู้จักคุณก้องปิยะมานานมากทำงานด้วยกันมาตั้งเยอะตั้งแยะน้องก้องมีน้ำใจเป็นคนที่รักคนมากมายไก่กองแล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นอันนี้โหมดดราม่าอันนี้พูดเรื่องจริงอาจารย์เหมือนด่าอาจารย์ตลอดว่ะคืออย่างนี้ค่ะก้องมาทางนี้สิคืออย่างนี้ใกล้ทำไมงานไหนก็อันนี้ก็ใกล้ไปไหมนี่มันอย่าใกล้มากคนดูก็กลัวคืออย่างนี้คืออย่างนี้จะต้องบอกว่าคุณก้องอ่ะรวยล้นฟ้า งานการต่างๆนะบางงานก้องก็จะบอกเลยว่าไม่ต้องเอาเงินมาให้หนูนะมิตรภาพสำคัญกว่าความรักสำคัญกว่านี่คุณผู้ชมดูสิวันนี้เรามานั่งนะเนี่ยจัดอาหารขนาดนี้เรียกว่าก้องไม่เคยใครกินฟรีเยอะขนาดนี้เลยไม่ใช่เดี๋ยวเก็บเงินจากคนที่ประสานงานค่ะอ๋อเก็บเงินเหรองั้นเด้นขอถอนคำพูดหมดเลยนะคะทั้งหมดนะคะก้องอาจารย์ดีใจอ่ะที่วันนี้ได้กินข้าวกับก้องอยากให้กล้องเซ็นชื่อใส่จานเป็นที่ระลึกไปเก็บที่บ้านต้องเซ็นว่าไงคะจานแค่ลายเซ็นต้องเขียนอวยพรไหมไม่ต้องครับไม่ต้องครับเอาแค่ลายเซ็นให้เขียนคำนิยมไหมลายเซ็นคำไม่อะไรลายเซ็นเขียนเสร็จปุ๊บตอบด้วยจานทันทีเขียนว่าอะไรลายเซ็นท่านว่าที่พี่ผัดไทยพูดจริงโอเควันนี้ขอบคุณก้องนะจบรายการแล้วขอบคุณก้องมากนะคะอย่าลืมพบกันนะทุกวันศุกร์4โมงครึ่งแบบนี้ทางช่อง Workpoint หมายเลข23กับรายการเต้นปากเต้นคำวันนี้ลาคุณผู้ชมนะครับสวัสดีครับอาจารย์เป็นคนชอบสะสมเก่งในแปลกๆนะจริงหรอแบบพูดจาไม่ดีเดี๋ยวมันต้องแยกระหว่างพูดจาไม่ดีกับเรื่องจริงพูดจาไม่ดีสีแปลกๆอาจารย์มีหมดพูดจาไม่ดี